BP ในอ่าวเม็กซิโกเนี่ยนะครับในรายงานที่เขาบอกว่าส่วนหนึ่งนะครับที่มันเกิดเหตุการณ์เนี่ยเพราะว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันไม่ทำงานตามก็เลยตามที่ควรจะเป็นนะครับตามที่ควรจะเป็นก็เกิดความเสียหายขึ้นมากับตัวนี้นะครับเจ้าตัวบอลพรีเวนเตอร์นะครับนอกเหนือจากการเก็บตัวอย่างหินมาแล้วนะครับมาดูซิว่ามันมีอะไรปะปนอยู่บ้างเราก็จะมีการเก็บข้อมูลทางธรณีวิทยาภายในหลุมเจาะนะครับที่เราเรียกว่าการหยั่งธรณีนะครับก็คือการอุปกรณ์เนี่ยนะครับที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หย่อนลงไปในหลุมแล้วไปวัดคุณสมบัติทางกายภาพนะครับเพื่อจะมาแปลผลว่าในหลุมของเราเนี่ยมีปิโตรเลียมอยู่หรือเปล่านะครับมาแปลผลว่าเพราะฉะนั้นก็จะมีการเอาอุปกรณ์หรือเครื่องมือเนี่ยหย่อนลงไปนะครับปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากหลุมที่เราเจาะเนี่ยมีขนาดเล็กเราคงไม่สามารถส่งใครลงไปแล้วไปดูไปพิสูจน์ว่ามันมีอยู่จริงหรือเปล่าก็ต้องไปเชื่อเครื่องไม้เครื่องมือนะครับว่าลงไปแล้วเนี่ยมันสามารถจะให้ข้อมูลของเรานำมาแปลผลได้ว่าเรามีปิโตรเลียมอยู่นะครับจากเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็จะได้กราฟไปหมดเลยนะครับเขาก็จะมีการนะครับมาแปลผลมาตรงเนี้ยเป็นน้ำมันนะตรงเนี้ยนะครับเป็นแก๊สนะนะครับพอแปลผลเสร็จแล้วเนี่ยก็อาจจะเชื่อถือไม่ได้นะครับเขาบอกว่านะครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเอ้าถ้าไม่เท่าตาเห็นจะทำยังไงก็นะครับนะครับทำให้มันไหลขึ้นมาสินะครับก็คือทดสอบเลยว่ามันไหลขึ้นมาจริงหรือเปล่าไอ้เจ้าปิโตรเลียมที่เราแปลไว้นั่นนะครับนะครับก็พูดง่ายๆคือแปลผลมาแล้วเขาบอกว่ามีน้ำมันเอาละมีน้ำมันเครื่องมือลงไปวัดแล้วมีน้ำมันมีจริงหรือเปล่าถ้ามีจริงมันต้องไหลขึ้นมาได้นะครับก็ต้องมาทดสอบการไหลนะครับว่าปิโตรเลียมสามารถจะขึ้นมาได้ด้วยตัวเองหรือเปล่าไหลขึ้นมาหรือเปล่านะครับบางครั้งเนี่ยถ้ามันไหลขึ้นมาเองไม่ได้นะครับต้องไปติดปุ๋งติดปั๊มขึ้นมาดูเลยนะครับว่ามันมีไหมจริงไหมนะครับสิ่งหนึ่งที่เราได้นอกเหนือจากการทดสอบว่ามันมีความสามารถในการไหลได้จริงหรือเปล่าก็คือเราสามารถจะเก็บตัวอย่างปิโตรเลียมมาได้นะครับเอ๊ะมันเป็นน้ำมันไหมมันเป็นแก๊สไหมถ้ามันเป็นน้ำมันหรือเป็นแก๊สเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างถ้าเราไปขายเราจะขายได้ราคาเท่าไหร่มีภาพบอกไหมครับว่าเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะครับในการที่จะไปทดสอบอัตราการไหลนะครับในระหว่างการทดสอบอัตราการไหลนะครับส่วนมากแล้วมันก็จะเป็นสัญญาณบอกอันหนึ่งถึงเขาเรียกว่าถ้าใช้ภาษาเมื่อสมัยสัก30ปีก่อนเขาเรียกว่าโชติช่วงชัชวาลนะครับเพราะเรามีการเผานะครับเพราะเรามีการเผาสาเหตุส่วนหนึ่งเมื่อการเผาเพราะว่าส่วนมากเนี่ยเป็นตัวเรียนที่เกิดการสำรวจเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะไปซื้อไปขายได้มันจะไม่มีการทำข้อตกลงการซื้อขายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่เราผลิตขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราต้องพวกนี้คือต้องกำจัดนะครับต้องกำจัดเพราะว่าบริษัทก็ไม่สามารถจะขายทำอะไรได้ก็เลยใช้วิธีการเผาออกไปก็เป็นเรื่องของการบ่งบอกถึงความสำเร็จนะครับเมื่อไหร่ก็ตามได้ไปเจอแท่นขุดเจาะได้ก็ขุดเจาะแล้วมีการเผาเนี่ยแสดงว่าเขาเจอน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติแล้วนะครับถ้าเจาะไปสนิทแล้วไม่มีอะไรเงียบสนิทเลยเคลื่อนไปแสดงว่าไม่มีอะไรนะครับถ้าเจาะแล้วมีการเผามีอะไรนี่แสดงว่าเอาละตรงนั้นได้แล้วนะครับถ้าเป็นบนบกนี่นะครับอปต.อปจ.นี่ยิ้มเลยนะครับเอาแล้วเดี๋ยวผลิตขึ้นมาเมื่อไหร่นะนะครับได้ส่วนแบ่งจากค่าภาคหลวงนะครับในทะเลนี่อีกเรื่องนึงไม่มีใครเห็นนะครับเหมือนอย่างที่เรียนนะครับว่าทุกหลุมที่เราเจาะไปเนี่ยเป็นหลุมสำรวจเนี่ยนะครับณสิ้นสุดนะครับของกิจกรรมการสำรวจแล้วเนี่ยต้องมีการเหมือนกับเรียกว่าฝังกลบนะครับปิดหลุมแล้วก็สลัดหลุมเพราะเราไม่ต้องการจะให้มีอะไรตกลงไปหรือไม่ต้องการให้มันเกิดการรั่วไหลขึ้นมาเพราะก็จะมีการที่จะเทซีเมนต์ปิดเป็นช่วงเพื่อจะปิดหลุมนั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้งานมันนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับหลุมสำรวจนะครับเป็นหลุมที่เจอปิโตรเลียมก็จริงแต่มันอาจจะไม่เหมาะที่จะใช้ในการผลิตนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยหลุมผลิตเนี่ยเราพยายามจะเลือกหลุมที่สามารถจะผลิตได้นานที่สุดที่จะทำได้เพราะตำแหน่งของหลุมบางทีอาจจะไม่เหมาะสมแต่ว่ามันเป็นข้อกฎหมายจริงๆแล้วไม่เฉพาะหลุมสำรวจนะครับหลุมผลิตทุกหลุมที่เราขุดไปแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องฝังกลบทั้งสิ้นนะครับทุกหลุมเลยตามกฎหมายนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยหลุมทุกหลุมก็ต้องเจอกระบวนการในการสลัดหลุมทั้งสิ้นนะครับก็อันนี้ก็เป็นแอนิเมชันให้ดูว่าขั้นตอนของเราเนี่ยนะครับก็คือเริ่มจากนะครับ
จาะหลุมลงไปขั้นแรกก่อนนะครับถึงระดับความลึกหนึ่งนะครับแล้วก็ดึงการเจาะของหัวเจาะขึ้นมานะครับเสร็จแล้วจากนั้นก็จะใส่ท่อนะครับลงไปนะครับแล้วก็ทำการยึดท่อกับผนังหลุมนะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็จะมีการขุดนะครับลงไปอีกนะครับก็จะเป็นระดับเนี้ยนะครับลงไปทีละชั้นทีละชั้นนะครับเพื่อจะเพิ่มความแข็งแรงให้กับหลุมนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับเราจะต้องมีทั้งหมด3หรือ4ชั้นกว่าจะลงไปถึงก้นหลุมที่ลึกประมาณสัก 3-4 กิโลเมตรนะครับก็จะทำอย่างเงี้ยนะครับเป็นลำดับไปเรื่อยๆจนกระทั่งนะครับหลุมที่เราขุดอยู่ในปัจจุบันนะครับก็สุดท้ายแล้วก็จะมีการนะครับเก็บข้อมูลโดยชั้นหย่อนอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าเป็นอุปกรณ์หย่อนธรณีเนี่ยนะครับลงไปแล้วก็อาจจะถ้าเป็นการผลิตเราก็จะใส่ท่อผลิตนะครับแล้วก็เริ่มการผลิตจากหลุมผลิตปิโตรเลียมอยู่นะครับและเกิดเป็นร่วงของหลุมสำรวจเราก็จะมีการทดสอบหลุมในช่วงนั้นนะครับว่ามันไหลได้จริงหรือเปล่านะครับนั่นก็คือในส่วนของการสำรวจเราก็หวังว่าการเจาะสำรวจของเราเนี่ยนะครับเราจะพบปิโตรเลียมถ้าไม่พบทำยังไงนะครับนักธรณีวิทยาก็ต้องกลับไปทบทวนใหม่ไอ้ทฤษฎีที่เขาวางไว้เนี่ยนะครับมันถูกต้องจริงหรือเปล่าส่วนใหญ่แล้วเขามักจะไม่ค่อยยอมแพ้ง่ายๆบางครั้งการสำรวจบางทีไม่ก่อนหนึ่งหลุมหลุมที่หนึ่งไม่เจอเดี๋ยวขอขยับหน่อยขยับพื้นที่ไปอีกนิดๆหน่อยๆนะครับดูก่อนถ้าขุดในพื้นที่เดียวกันประมาณสักสามหลุมไม่เจอเนี่ยเลิกละนะครับแสดงว่าทฤษฎีที่วางไว้เนี่ยผิดละนะครับต้องไปหาที่อื่นต่อไปนะครับถ้าเขาพบปิโตรเลียมขึ้นมานะครับถามว่าหลุมเดียวเนี่ยไม่พอหรอครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลุมเดียวเนี่ยมันพูดถึงการลงทุนในการเจาะอาจจะประมาณสักที่เรียนนะครับสมมุติประมาณสัก10ล้านเนาะครับขั้นตอนของการพัฒนาเนี่ยต้องลงทุนอีกหลายร้อยล้านทีนี้ถ้าเกิดเราไปเชื่อมั่นแค่หลุมเดียวเนี่ยนะครับอาจจะไม่พอขอยืนยันหน่อยเจาะไปก่อนดูว่าไอ้ที่เขาบอกเนี่ยนะครับว่าเป็นแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่เนี่ยมันใหญ่จริงหรือเปล่าเจาะสัก 3-4 หลุมนะครับหรือหลายหลุมยกตัวอย่างอันหนึ่งนะครับก็ยกตัวอย่างเอาแหล่งอาทิตย์ก็แล้วกันนะครับถ้าใครได้เคยได้ยินแหล่งอาทิตย์เพราะแหล่งอาทิตย์นี่ออกโทรทัศน์บ่อยเหมือนกันนะครับเมื่อไม่กี่เดือนก่อนก็เพิ่งออกรายการกบนอกกาลาไปแหล่งอาทิตย์เนี่ยนะครับเป็นพื้นที่หนึ่งซึ่ง มันเกิดจากการขุดเจาะสำรวจเนี่ยนานมากแล้วนะครับแล้วก็มีการพับพื้นที่เก็บไปเนื่องจากว่าบังเอิญพื้นที่เนี่ยมันไปอยู่ในพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างไทยกับเวียดนามทันทีที่ไทยกับเวียดนามเจรจากันเบ็ดเสร็จจบได้ปุ๊บก็บอกว่างั้นละลุยละไปยืนยันไปยืนยันว่าไอ้ที่เขาเคยพบปิโตรเลียมแต่การเจาะตรงนั้นเนี่ยนะครับมันมีมากน้อยขนาดไหนเพราะฉะนั้นช่วงถัดมาเนี่ยประมาณสักผมเล่าให้ฟังว่าน่าจะประมาณสัก7ปีที่แล้วเวลา7ปีที่แล้ว7ปีที่แล้วปตท.สผ.ก็ออกแคมเปญอีกแคมเปญนึงก็คือไปเค้าเรียกว่าเจาะหลุมประเมินผลไปเจาะเพิ่มอีก10กว่าหลุมในช่วงนั้นนะครับเพื่อเป็นดูว่าขอบเขตของแหล่งอาทิตย์เนี่ยมันกว้างใหญ่ขนาดไหนคือการสำรวจเนี่ยมันนานมากแล้วนะครับอาจจะประมาณ20กว่าปีที่แล้วแต่เมื่อประมาณ 6-7 ปีที่แล้วเนี่ยก่อนจะตัดสินใจละเอาละลงทุนแน่ๆลุยแน่ๆขอยืนยันซะหน่อยนะครับเขาก็เจาะประมาณ10กว่าหลุมนะครับโชว์นั้นก็คือเจาะไป10กว่าหลุมแล้วก็ไปทำแผนที่ไปยืนยันว่าโอเคมีอยู่จริงนะครับพอถึงช่วงการผลิตก่อนเริ่มผลิตเนี่ยเขาก็มีการวางแท่นแล้วก็เจาะหลุมเพื่อเป็นหลุมผลิตเจาะหลุมผลิตอีกประมาณ70หลุมก่อนที่จะเริ่มผลิตว่าจะสังเกตว่าโอ้โหหลุมเจาะเนี่ยก็เจาะกันเรียกว่าเยอะแยะเต็มหมดนะครับขณะเดียวกันได้ย้อนกลับไปอีกนะครับแหล่งอาทิตย์เนี่ยเขาผลิตแก๊สได้ประมาณสักตัวเลขประมาณสัก300กว่าล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันนะครับไปมองอีกส่วนหนึ่งข้างๆบ้านเรานะครับอย่างพม่าพม่ามีโครงการแก๊สที่เรานำเข้าอย่างจารดายตกุลผมไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นจารดายตระกูลตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยนะครับของเขาผลิตเริ่มผลิตก๊าซครั้งแรกตัวเลขใกล้เคียงกับแหล่งอาทิตย์เลยเขาใช้หลุมในการผลิตทั้งหมด7หลุมในขณะที่อาทิตย์ใช้เกือบ70หลุมในการผลิตให้ได้ปริมาณก๊าซเท่ากันนั่นคือเรื่องของความต่างความยากความง่ายในการลงทุนวันมันต้องมีการเจาะเพื่อให้แน่ใจก่อนนะว่าเฮ้ยเอาแน่ละจะลงทุนแน่ละนะครับถึงจะไปท
ทำการพัฒนาแหล่งได้เพราะงานลงทุนมาอีกมหาศาลเลยนะครับเพราะการพัฒนาแหล่งเหมือนที่เรียนนะครับมันก็ตั้งแต่ว่าเราเจาะแล้วเจอมันไหลขึ้นมาได้จริงนะครับเรามีการประเมินผลเรียบร้อยเรามีการคำนวณสิ่งที่เรียกว่าเป็นปริมาณสำรองนะครับแล้วก็มีออกแบบก่อสร้างจำนวนหลุมต่างๆเนี่ยมันกินระยะเวลาอีกหลายปีกว่าที่จะเริ่มผลิตขึ้นมาได้จริงๆนะครับผมข้ามตรงนี้ไปดีกว่านะครับเอาเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงสิ่งที่เป็นตัวกำหนดการลงทุนจริงๆก็คือเราเรียกปริมาณสำรองนะครับปริมาณสำรองเนี่ยนะครับมันจะมีการแบ่งออกเป็นหลายลักษณะก็คือปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วที่เรียกว่าคาดว่าจะพบหรือน่าจะพบนี่คือ3ตัวหลักๆปริมาณสำรองที่สำคัญที่สุดในการตัดสินใจลงทุนก็คือปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นเงื่อนไขเยอะมากยกตัวอย่างเช่นปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วเนี่ยจะนับได้ก็ต่อเมื่อนะครับมันสามารถพิสูจน์ได้ในเชิงเศรษฐศาสตร์ว่ามันคุ้มค่าการลงทุนนะครับในเชิงเทคนิคนะครับคนที่ประเมินต้องมีความมั่นใจไม่น้อยกว่า 90% เราเรียกความมั่นใจนะนะครับเพราะก็คือโอกาสผิดพลาดน้อยมากนะครับข้อดีของมันก็คือนะครับปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วเนี่ยนะครับในระบบบัญชีถือว่าเป็นสินทรัพย์บริษัทเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยทันทีไปสำรวจปุ๊บพยายามจะคำนวณตัวเลขออกมาทันทีแล้วประกาศเลยเรามีปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วเพราะอะไรทำให้สินทรัพย์บริษัทเยอะขึ้นเอาละครับออกข่าวปุ๊บราคาหุ้นขึ้นทันทีปึ้งบริษัทรวยขึ้นเพราะปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วเนี่ยนอกจากจะเชิงเทคนิคนะครับที่ว่ากันแล้วเนี่ยพวกนี้จะต้องมีบริษัทภายนอกมาตรวจสอบว่าเหมือนกับตรวจสอบบัญชีอ่ะคุณมีอย่างเงี้ยคุณเคยบอกว่าอย่างเงี้ยจริงหรือเปล่ามีจริงหรือเปล่านะครับถ้าท่านเคยติดตามข่าวเนี่ยเมื่อประมาณสักเกือบ10ปีแล้วมีกรณีของบริษัทเชลล์ที่ไปพูดถึงตัวเลขปริมาณสำรองแล้วมันเป็นระบบของบริษัทที่อาจจะเป็นนโยบายบริษัททำให้เกิดการประมาณการปริมาณสำรองเกินจริงพอสุดท้ายก็คือ CEO บริษัทต้องลาออกแสดงความรับผิดชอบมันเป็นเหมือนกับระบบในบริษัทที่ไปเกื้อเอื้อหรือทำให้เกิดการประเมินปริมาณสำรองที่มันผิดปกติหรือเกินความเป็นจริงที่ยอมรับได้เพราะนั้นปริมาณสำรองนี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญคำว่าปริมาณสำรองตัวอื่นคำว่าคาดว่าจะพบเนี่ยเรามักจะเรียกว่าอะไรที่มัน50-50ไม่ค่อยแน่ใจแต่ต้องมากกว่า50นะน้อยกว่า50เนี่ยไม่ได้ต้องมากกว่า50แต่ไม่ถึง90หรอกอยากคิดว่าน่าจะมีนะมั่นใจเกิน 50% แต่ไปเรียกเป็นพิสูจน์แล้วไม่ได้เขาจะเอาพวกนี้นะครับมาเป็นว่าคาดว่าจะพบตัวนี้ส่วนนึงเนี่ยเวลาเราไปมองบริษัทเนี่ยนะครับถ้าเห็นตัวนี้ก็ดูซิว่านี่คือโอกาสที่บริษัทจะมีจะหาทางไปทำยังไงก็ได้เพื่อจะไปพิสูจน์ไอ้คำว่าคาดว่าหรือน่าจะเนี่ยให้มันเป็นพิสูจน์แล้วเพราะฉะนั้นนี่คือการเติบโตในอนาคตเพราะฉะนั้นเราเหมือนกับไปมองข้อมูลข่าวสารก็คือโอเคส่วนหนึ่งเป็นสินทรัพย์อ่ะแล้วเรายอมรับเพราะมันมีการออดิตอีกส่วนหนึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องของการที่จะไปมองว่าบริษัทเนี่ยมีโอกาสเติบโตได้หรือเปล่านะครับส่วนคำว่าอาจจะเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาเขียนขึ้นมาเพื่อสร้างความหวังเพราะเขาบอกว่าแค่มีความมั่นใจ 10% ก็ถือว่าเอาแล้วไม่ถึง 50 ก็ได้แค่ 10% ขึ้นไปก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ให้ความหวังนะครับที่พิสูจน์แล้วก็จะมีเรื่องของการพัฒนานะครับหรือยังไม่พัฒนาก็คือขึ้นกับการลงทุนเป็นหลักนะครับขึ้นกับการลงทุนเป็นหลักนะครับวันการผลิตปิโตรเลียมจริงๆเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าเงินลงทุนและความสลับซับซ้อนเยอะพอสมควรนะครับในนี้ก็คือเป็นรายการที่บอกว่าจะไปผลิตปิโตรเลียมกลางทะเลอย่างน้อยสุดเนี่ยมันจะมีแท่นผลิตกลางมีท่านหลุมผลิตมีท่านที่พักอาศัยสำหรับคนไปทำงานนะครับสามารถพักอาศัยอยู่ได้อาจจะต้องมีเรือกักเก็บน้ำมันดิบหรือปิโตรเลียมอยู่มีท่อสำหรับส่งก๊าซต่างๆนะครับวัดเงินลงทุนที่มีอยู่ในมหาศาลปัจจุบันเนี่ยนะครับเราก็มีขีดความสามารถนะครับเรามีเรื่องของการก่อสร้างแท่นนะครับก็จะมีการก่อสร้างบนบกปัจจุบันเรามีไซต์ที่ก่อสร้างอยู่2ที่
สมุทรปราการที่หนึ่งแล้วก็ที่แหลมฉบังอีกที่หนึ่งนะครับเรามี2ที่ในการที่จะก่อสร้างแท่นเป็นติดตั้งในกลางทะเลนะครับก็เราก็จะมีการก่อสร้างแท่นบนบกแล้วก็ขนถ่ายใส่เรือนะครับเพื่อจะไปลากไปอยู่กลางทะเลเสร็จแล้วก็ค่อยไปยกแท่นตัวเนี้ยนะครับไปติดตั้งนะครับก็จะมีการนะครับยกไปแล้วก็ไปติดตั้งนะครับมันก็เกิดต่อจิ๊กซอนะครับแท่นจะมีอยู่2ส่วนส่วนที่เรียกว่าขาอีกส่วนที่เรียกว่าส่วนด้านบนที่มันอยู่เหนือน้ำขึ้นไปมันก็เอาขาลงไปก่อนพอขาลงไปปุ๊บเขาก็จะมีการตอกเสาเข็มเพื่อยึดขากับพื้นทะเลนะครับทีนี้เสาเข็มที่ตอกไปเนี่ยนะครับอย่างสมมุติเขาบอกว่าอย่างน้อยสุดนะครับแท่นขาเนี่ยสูงเท่าไหร่เสาเข็มต้องลึกลงไปนะครับมากกว่าความสูงของแท่นเพราะในบ้านเราเนี่ยแท่นเราประมาณสัก80-90เมตรเพราะลงไปก็คือประมาณเป็น100เมตรนะครับเพราะโอกาสที่แท่นมันจะคว่ำลงมาเนี่ยค่อนข้างจะน้อยแต่ถามว่าจะเจอพายุโยกไหมโยกนะครับเพราะขามันโยกนะครับมีอยู่ยุคนึงสมัยนึงเนี่ยแท่นที่เราเคยสร้างอยู่เราเคยสร้างเป็น4ขามีสมัยนึงเนี่ยวิศวกรเขาอยากจะประหยัดเขาออกแบบแท่น3ขานะครับมีอยู่ไม่กี่แท่นหรอกใครก็ตามที่ไปทำงานบนแท่น3ขาเนี่ยบ่นทุกคนเลยขึ้นไปแล้วโยกหน้าดูเลยแค่คลื่นมาก็โยกแล้วนะครับก็จะเป็นภาพที่เราให้เห็นอยู่นะครับก็จะเป็น2ส่วนประกอบกันแล้วก็ใช้นะครับเครนในการยกไปประกอบเป็น2ชิ้นปัจจุบันเนี่ยนะครับไอ้แท่นหลุมผลิตอย่างเงี้ยเรามีอยู่ในอ่าวไทยมากกว่า200แท่นนะครับผมเล่าอยู่เสมอว่าอันนึงเนี่ยมันเป็นโอกาสโอกาสคืออะไรในอนาคตเนี่ยแท่นต่างๆเราเนี่ยต้องถูกรื้อถอนนะครับอันที่เรามีอยู่200แท่นเนี่ยต้องรื้อหมดนะครับพอรื้อหมดเนี่ยคราวนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสแล้วล่ะนะครับว่าจะไปรื้อจะเอาทำอะไรกับตัวแท่นต่างๆเหล่านี้ที่มีอยู่เยอะแยะนะครับอยู่เยอะแยะนะครับอันนี้ก็เป็นภาพนึงนะครับเข้าใจว่าตรงนี้น่าจะเป็นแหล่งเอราวัณนะครับก็คือเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติแหล่งแรกของไทยนะครับมันมีการขยายตัวเยอะนะครับสังเกตเห็นว่าเจ้าตัวแท่นที่พักอาศัยเนี่ยเหมือนคอนโดมิเนียมกลางน้ำเลยนี่คือแท่นที่พักอาศัยมี2แท่นแล้วตอนนี้นะครับสมัยก่อนเริ่มอยากมีแท่นเดียวนะครับเราเริ่มมีการขยายตัวการพบก๊าซธรรมชาติเยอะขึ้นนะครับก็ก่อสร้างเพิ่มมากขึ้นนะครับแท่นเดียวไม่พอละต้องใช้2นะครับ2แท่นที่พักอาศัยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรือกักเก็บนะครับสำหรับกักเก็บตัวก๊าซธรรมชาติเหลวนะครับที่ติดกับก๊าซธรรมชาติก็จะเหมือนกับเป็นเรือที่มีความจุขนาดใหญ่นะครับเป็นเรือขนาดใหญ่นะครับนอกเหนือจากเรือประเภทนี้แล้วก็ยังมีเรืออีกประเภทหนึ่งนะครับมีการติดตั้งอุปกรณ์ในการผลิตเข้าไปด้วยนะครับสำหรับบ้านเรานะครับไอ้เนี่ยอาจจะเป็นผมเรียกว่าอาจจะเป็นแนวทางในอนาคตในการผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทยในอนาคตเพราะว่าสิ่งที่เราพบก็คือปิโตรเลียมที่เรามีอยู่เนี่ยมันมีเป็นแหล่งขนาดเล็กลงเรื่อยๆระยะเวลามันน้อยลงการไปลงทุนก่อสร้างแท่นขนาดใหญ่ถาวรเนี่ยอาจจะไม่คุ้มค่าอาจต้องใช้วิธีพวกอย่างเงี้ยแล้วก็ย้ายที่ไปเรื่อยๆนะครับย้ายที่ไปเรื่อยผมเรียกว่าตรงนี้คืออนาคตนะครับอนาคตของเราอาจจะฝากว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีตัวนี้แล้วราคาถูกเมื่อไหร่เนี่ยอนาคตของเรานะครับก็ปกติเราก็แบ่งชนิดนะครับของแหล่งปิโตรเลียมก็เป็นน้ำมันดิบนะครับเป็นน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาตินะครับเป็นก๊าซธรรมชาตินะครับแล้วก็ก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวพวกนี้คือแบ่งตามผลิตภัณฑ์ที่เราสามารถจะผลิตขึ้นมาได้นะครับทีนี้กระบวนการผลิตเองนะครับมันมีองค์ประกอบหลักๆอยู่ไม่กี่อย่างอันที่หนึ่งเนี่ยเวลามันไหลขึ้นมาบางครั้งเนี่ยมันปนกันไปหมดเลยน้ำมันปนกับแก๊สแก๊สปนกับน้ำมันปนกับน้ำปนกันทุกอย่างสิ่งที่เราต้องทำก็คือแยกสถานะนะครับก๊าซส่วนก๊าซน้ำมันส่วนน้ำมันน้ำส่วนน้ำนี่คือสิ่งแรกที่ต้องทำถัดมาก็คือในแต่ละส่วนเนี่ยอาจจะมีสิ่งปนเปื้อนที่เราไม่ต้องการพูดง่ายคือขายไม่ได้ต้องกำจัดทิ้งนะครับเช่นเราพบว่าในอ่าวไทยเรามีปรอดอยู่เรามีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่เยอะพวกนี้มันขายไม่ได้เรามีการกำจัดแล้วก็แยกออกมาบางส่วนนะครับน้ำจากกระบวนการผลิตเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการนะครับเราบอกว่าเรามีน้ำทะเลเยอะแล้ว
น้ำจากกระบวนการผลิตเนี่ยจำเป็นต้องมากำจัดต้องมาบำบัดนะครับมาทิ้ง